วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นพุดดิ้งนมสดรสอัญชันเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วล่ะค่ะลำดับแรกเราจะเริ่มกันที่การทำน้ำอัญชันเข้มข้นกันก่อนค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยอัญชันแห้งนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทต่อไปเราจะทำนมรสอัญชันกันค่ะเริ่มจากเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยกะทินำเชื่อมใสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำอัญชันเข้มข้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วเตรียมไว้ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำวุ้นอัญชันใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำอัญชันเข้มข้นคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟใส่ใบเตยมัดปมเพื่อเพิ่มกลิ่นคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเสร็จแล้วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันซึ่งการใส่น้ำตาลทรายในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยให้วุ้นมีความเงาใสเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์แล้วพักไว้จนเย็นสนิทนำวุ้นอัญชันที่พักไว้มาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต่าเล็กใส่วุ้นอัญชันหั่นเต๋าประมาณ2ส่วน4ของถ้วยตามด้วยนมอัญชัน3ส่วน4ของถ้วยแต่งหน้าด้วยบัวลอยเม็ดใหญ่บัวลอยเม็ดเล็กและแปะกล้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับวุ้นพุดดิ้งนมสดรสอัญชันเมนูเครื่องดื่มสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะได้เทคนิคและความรู้นะครับโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยให้ความรู้ก็อยากให้กลับบ่อยๆนะครับเทคนิคดีๆเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับได้ความรู้จากการทำวุ้นก็คือปกติเราเห็นอยู่แล้วแต่ไม่เคยทำวันนี้ก็ได้ลองทำค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองมาทำเวิร์กช็อปวุ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีครั้งหน้าก็อยากให้ลองมาดูค่ะเพราะว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เพื่อนๆด้วยค่ะ